ให้คุณรู้กติกาใช่ไหมรู้หมดเลยทุกอย่างเลยเวลาเทปสั่งอะไรมาคุณต้องบอกว่าครับเทปไม่ได้มันเป็นแกเทปดอกผิดรายการเฮ้ยมือเดียวอ่ะกูเพิ่งทำเนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะวางใจเลยอ่ะแล้วเธอชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดกูกำลังหั่นหมูอยู่จะมาถามมันจะเป็นสมาธิมันก็ต้องตั้งไว้ไหมล่ะฟีลเหมือนกระสือจ้านี้วันนี้ฉันทำเมนูหมูกระสือกระสือกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาเชฟล้างมือเหรอเชฟแอบล้างมือตรงนี้ได้น้องไอ้เหี้ยโทรศัพท์นี่หมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วดอกไม้ปิงปองร่างกายสุขภาพแข็งแรงดอกไม้บานชาบานเย็นกระเด็บกระเด็บกระเด็บพลังนะชอบงักคนลูกนกสมมติชอบคุณโอ้ยอินี่ก็ร้องเพลงเก่งจังคุณจะทำกับข้าวค่ะ Yes Chef โอนาเต้งคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่เอเพสโซอาราบิก้าอะไรดีนะร้องกันตาหมอกค่าสังผลิตยากีตาหรือปากทำโกปากซอยบาลาเต้ลาเต้ร่างกายต้องการคาเฟอีเชฟที่แบบว่าเชฟบอกว่าฉันมาทำอะไรนี่คือเยสเชฟโอนะเต้งกว่าจะเข้ารายการได้เชฟนี่เข้ารายการแล้วนะอันนี้เข้าแล้วเหรอเข้ารายการแล้วฮะเข้าตั้งแต่เราคาปูชิโน่แล้วฮะเอาเหรอใช่ฮะและนี่นะครับคือเชฟอาร์นะครับเป็นพ่อมดอาหารฝรั่งเศสนะครับของ KCG Ambassador Chef นะครับวันนี้จะมีเมนูอะไรมาในมิตรครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเมนูง่ายๆใช่ไหมเมนูง่ายๆครับที่ทุกคนก็สามารถทำทานกันเองได้ที่บ้านครับเชฟฝรั่งเศสต้องพูดภาษาฝรั่งเศสคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้นิดหน่อยเชิญครับเมียขนมองประเนสเนยชาเมลออทมทมให้มิตรเขาวันนี้เมนูที่เชฟบาสจะมาให้คุณผู้ชมและปิงปองทำคือเมนูอะไรครับเมนูวันนี้นะครับจะเป็นพ็อกกอร์ดองเบลอนะครับเป็น black truffle sauce ก็ส่วนผสมเราก็จะใช้เชดดาร์ชีสนะครับมอสซาเรลล่าบล็อกแล้วก็ orange flavor butter นะครับก็จะมี truffle ครับ caramel แล้วก็ cheese toast ของ KCG ครับทีนี้ผมเลือกใช้ตัว truffle เอามาทำเป็นซอสครับไอ้เธอมันต้องใส่ในเมนูอาหารเราด้วยเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนต้องรู้จักวัตถุดิบหลักนี่ถูกไหมคะรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมต้องชิมให้รู้ก่อนโอเตงโอเตงโอเตงเฮ้ยนี่คุณรู้กติกาใช่ไหมรู้หมดเลยทุกอย่างเลยเวลาเชฟสั่งอะไรมาคุณต้องบอกว่าครับเทปไม่ได้เทปดอกผิดรายการเชฟสั่งมาคุณต้องตอบว่าเย็ดเจฟแล้วคุณกลับไปว่าโอเตโอเตโอ้ยว่าคุณดังกว่าหวานเปรี้ยวหวานสมไปเลยอ่ะเสียงเบาด้วยอ่ะเริ่มลงมือทำกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกนะครับเนื้อหมูนะครับเราทุบมันซะหน่อยทุบมันหน่อยเอาใช้สันมีดนะครับตีหน่อยให้มันแบนลงนิดนึงสันมีดเอาสันมีดนะอย่าเอาคมมีดนะสันนะทำเหมือนหมูแบบหมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะกระเพราหมูบ้านเราเสร็จแล้วนะครับใช้ปลายมีดแหลมนี่นะครับเจาะเข้าไปตรงกลางเหรอฮะตรงกลางครับทำให้เขาเป็นเหมือนเป็นพ็อกเก็ตเป็นกระเป๋าเย็ดเลยเฮ้ยแม่ด้วยเป็นประมาณแบบนี้เป็นแบบนี้คุณปิงปองอุ๊ยเชฟโทษนะทำไมมันเป็นรูจริงจ้อได้แล้วอ่ะใช้ต้องคมใช้ปลายมีดแหลมครับใช้ปลายนะครับไม่ต้องเอาฉันใช่ประมาณอย่างนั้นใช้ปลายสกิดเข้าไปเย็ดเลยแล้วเธอชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดกูกำลังหั่นหมูอยู่จะมาถามมันจะเป็นสมาธิมันก็ต้องตั้งไว้ไหมล่ะฟีลเหมือนกระสือจ้านี้วันนี้ฉันทำเมนูหมูกระสือกระสือกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาเอาเชฟไปที่ไหนต่อไปเอาปลาหม่ามาแล้วที่เธอกินไปตะกี้แหว่งปลาหม่าเลยอ่ะปลาหม่าเสร็จแล้วเราเอามาคลี่นะครับวางบนเขียงแล้วก็ชีสนะครับตัวนี้เป็นเชดดาร์ชีสเป็นเชดดาร์ชีสนะครับของอาราวีนะครับใช้ง่ายนะครับอันนี้คือผมต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นะครับชีสและเนยของอาราวีเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่นะครับมาจากประเทศออสเตรเลียที่มีมาตั้งแต่ปี1869ถ้าสิริรวมแล้วก็ประมาณ150ปีได้แล้วว้าวเป็นไงยาวนานไหมยาวนานเราได้กินระดับตำนานนะทุกวันนี้เราก็หาซื้อง่ายๆเลยไม่อร่อยจริงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้แล้วก็มอสซาเรลล่าบล็อกนะครับมอสซาเรลล่าบล็อกมอสซาเรลล่าบล็อกอันนี้ยังไม่วางชีสเลยยังเลยครับผมเดี๋ยวเราก็ม้วนล่ะค่ะม้วนได้ไหนม้วนฮะไม่ดูดีนะ
อุ๊ยเนี่ยดูมีสกิลดีนะดูมีสกิลถ้าล่ามเนี่ยชอบงับคุณนี่คือผมเนี่ยชอบคุณนะโอ้ยอินี่ก็ร้องเพลงเก่งจังจังของข้ามึงร้องกับเชฟบ้างค่ะมึงผ่อนคลายเชฟเขาหน่อยค่ะอีดองอย่างนี้แล้วก็เสร็จปุ๊บยัดเข้าไปยัดไปในหมูพ็อกเก็ตที่เราหั่นเมื่อกี้เธอว่าไปเธอทำได้นะไปให้ยายน้อยทำสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเงินนะจีนฝรั่งเศสนะจริงเอออ่ะแล้วเราก็สิ่งนี้ปึ๊บแล้วเราก็คือว่ากัดเอาไว้เลยใช่ครับเอามาจิ้มฟันจิ้มฟันและอันเดียวอันนี้รายการอาหารเชฟวิเคราะห์หน่อยหน้าตาเป็นไงเต็มสิบเอาไปเท่าไหร่เอาไปสักเจ็ดก็พอครับอย่างนี้อันนี้จริงเหรอเชฟให้เจ็ดเลยเดี๋ยวเราห่อแป้งแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังออกมาก็เป็นสิมันจะบังหน้าตาใช่มันก็จะมันจะบังหน้าตานี้เข้าไปเชฟให้กำลังใจน้องสุดๆเลยค่ะคือไม่พูดอะไรเลยนะแต่แค่หึคำเดียวคือชัดเลยตัวหมูแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและไข่ใส่เกลือแล้วใส่เกลือแล้วไปแล้วเธอรีบเร็วไม่เป็นไรเอาให้ทันกระบวนการไม่เสียไม่เป็นไรเดี๋ยวชุบแป้งมันก็ออกมาหน้าตาเหมือนกันได้เชื่อเธอหมุนเลยพริกไทยแล้วพริกไทยไปเร็วเชฟครับปริมาณขนาดไหนครับไม่เคยใช้เกลือบ้างใช่ไหมไม่เคยใช้เกลือแบบนี้ใช่แต่คือหยิบเลยอ่ะคืออย่างนี้อ่ะแม่เปิดนี่ก็โหลใหญ่ใหญ่อ่ะช้อนตักช้อนตักแบบเออแล้วก็หยิบอย่างนี้ก็โรยเลยอ่ะไอ้เปิดฝาอะไรไม่มีทำไงวะดันอยู่นะเออไอ้คนน่ะมึงมาตกพื้นเหยียบเข้าไปหน่อยโอ้มาตกพื้นไม่หมดต่อไปไข่นะครับต่อไข่เฮ้ยเฮ้ยมือเดียวอ่ะเฮ้ยนี่เซียนจริงเซียนตอกไข่มือเดียวมาเยอะกูเพิ่งทำเนี่ยครั้งแรกเลยจิตวิญญาณเลยอ่ะว่าแบบเอาไงวะให้กูแบบฟื้นขึ้นมาให้แบบดูทัดเทียมเขาอ่ะก็เหมือนที่ทำไข่เดียวแล้วก็ใส่อันนี้เป็นแป้งแป้งสาลีเนี่ยนะครับแป้งสาลีนะฮะใส่แป้งสาลีเข้าไปแล้วแป้งสาลีนะครับหมูลงไข่นะหมูลงไข่แล้วหมูลงไข่ชุบเดี๋ยวเตรียมตัวใส่เกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังวางบนแป้งอีกทีนึงตอนเราจุ่มนะครับเรากดมันให้ทั่วๆเกล็ดขนมปังจะได้ติด Yes sir โอเคโอ้ไม่เชฟโอ้เต็งอุ้ยตลอดค่ะได้ไหมฮะได้แล้วหนึ่งเชฟเชฟไปไหนอยู่นี่ครับอ๋อเชฟล้างมือเหรอเชฟแอบล้างมือตรงนี้ได้อ๋อผมก็งงเอ๊ะทำไมมันมีอ่านมันไม่มีก๊อกไอ้เหี้ยโทรศัพท์กูอยู่นี่โทรศัพท์อยู่ในก๊อกแล้วมึงเอาโทรศัพท์ไปไว้ในอ่างทำไมกูไม่คิดว่าจะมีใครใช้แล้วใครใช้เทปใช้ฉันก็เปิดให้เขาใช้เปิดแรงเลยบ้าโหเปิดแรงเลยเอาแช่ถังข้าวสารของทอดนะครับก่อนขึ้นเราเร่งไฟให้มันร้อนเพื่อไล่น้ำมันนะครับมันจะได้ไม่อมน้ำมันอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคไหมฮะเป็นเทคนิคครับเป็นเทคนิคครับอย่ามาเล่นกับไฟฉันร้อนเหมือนไม่ดีหรือเปล่ายังไม่ปลอดภัยมีสาอะไรครับอาจารย์ผมซ้อม TikTok อยู่อาจารย์ผมซ้อมเต้น TikTok อยากเป็นตัวตึงครับอาจารย์ช่วยพอก่อนทำซอสทำซอสโอเคต่อไปเธอไม่มีงานใช่ไหมครับผมไม่มีงานใช่ไหมจ้าพี่จ้าไปจ้าต่อไปเรามาทำซอสกันนะครับทำเป็นตัวทรัฟเฟิลซอสครับฮะพระเอกของเราคือตัวทรัฟเฟิลบัตเตอร์เป็นเนื้อทรัฟเฟิลอัดแน่นในเนยนะครับจากอิตาลีครับมันหอมมากอ่ะแล้วมันหอมทรัฟเฟิลแบบว่าชัดมากเลยใช่ครับอันนี้ตอนที่เขาร้อนน้ำมันใหม่ๆอ่ะหนูไปซูเปอร์แล้วหนูก็เอามาแล้วหนูก็แบบว่าอุ๊ยมันหอมมากทำยังไงดีวะเพราะเขาแชร์กันว่ามันอร่อยทำไงดีแม่ไม่ทำเงินนั่งมองหน้าแม่นั่งมองหน้าพี่สาวโอเคทำหมูกระทะอันนี้ทำหมูกระทะอร่อยมากนะทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยหมูกระทะนะถ้าอยากเปลี่ยนรสชาตินะ
เธอทำหมูกระทะเธอเจียไปเจียมาใช่ป่ะเธอเอาเนยอันเนี้ยเคาะลงไปได้นะอร่อยมากเธอในเรื่องเมนูใหม่เธอมาเป็นเชฟไหมไม่อันนี้คือทำกินที่บ้านทำที่บ้านเองแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขากินกันยังไงอ่ะไม่มาอัดแอปได้มาอัดแอปได้หลายเมนูเพราะถ้าขนมปังอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคเอาละเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Alarvi มีอะไรบ้างครับในเมนูนี้นะครับผมจะใช้ตัว Orange Flavor Butter ซึ่งเป็นตัวรสชาติ Truffle ครับแต่ตัวนี้เนี่ยไอตัว Orange Flavor Butter เนี่ยจะมี3รสชาติจะมีตัวคาราเมลแล้วก็ชีสโทสต์ครับนะฮะก็แล้วแต่ไปเลือกใช้กันเนาะแล้วแต่เลือกใช้แล้วแต่เลือกใช้แล้วแต่เมนูแล้วแต่เมนูแล้วแต่อาหารที่เราทำเนาะใช่ใช่ครับแต่วันนี้เราเป็นทรัฟเฟิลนะครับวันนี้เป็นทรัฟเฟิลครับเป็นตัวพระเอกของเราวันนี้เรามาเริ่มทำซอสกันทำซอสเทคนิคในการใช้เนยนะครับเราต้องใส่น้ำมันลงไปก่อนถ้าเกิดเราผัดเอาเนยตั้งไฟเลยแล้วเราผัดเนยมันจะไหม้มันต้องมีน้ำมันลงไปเคลือบก่อนเชฟก็แนะนำว่าใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงเคลือบใช่ครับไม่ต้องเยอะเนาะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากให้น้ำมันไปเคลือบก่อนจะใส่เป็นตัวเนยทรัฟเฟิลจากอลอรี่ไปแล้วโอ้โหใส่มานี้เลยนะใช่ครับประมาณ1ช้อนแล้ว1ช้อนโต๊ะได้มั้ยเชฟประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่ง2โต๊ะค่ะเยสเชฟสติสักอุ๊ยเหมือนไหม้ขอโทษค่ะของคุณไม่มีควันเลยของเชฟควันขโมงเลยอ่ะคือว่ะทำไมวะสุดไฟยังเปิดแล้วครับโอ้เชฟควันเยอะจังกลิ่นมาแล้วลองดมดูใช่หอมมากไอตัวเนยทรัฟเฟิลเนี่ยเราที่ผมเลือกใช้เพราะว่าเราไม่ต้องไปหาซื้อทรัฟเฟิลซึ่งมันราคามันสูงใช่เชฟแล้วไอตัวเนี้ยเราสามารถใช้ได้ทั้งปีอย่างหนูโทษนะคะอย่างหนูว่ามันโง่งมากทรัฟเฟิลหัวนึงที่เขาว่ามันแพงอ่ะไอหัวอ่ะถ้าหัวเท่านี้เนี่ยอุ้ยมันเท่าไหร่อ่ะคะหัวนึงก็เป็นหลักหมื่นโอ้ใช่เพราะอันนี้มันเป็นกิโลนึงก็3ฤดูกาลนี้300,000กว่าโอ้ยร้านอาหารไฮโซบางร้านที่เขาจะแบบสไลด์เล็กๆแล้วก็พอละหัวนึงเขาใช้เป็นอาทิตย์อ่ะใช่ไหมเชฟแล้วเห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดทรัฟเฟิลดำจากอิตาลีจากออริจินอลเขาเลยออริจินอลเลยอิตาลีไม่แล้วเขาไม่ได้ใส่แบบว่าเธอเขาไม่ได้ใส่แบบว่าเล่นๆอ่ะเขาใส่แบบว่าเป็นดอทเมกะดอทแบบดำมาให้เห็นเลยว่ามันเยอะเลยอ่ะเยอะมากเนี่ยทรัฟเฟิลแบบนี้นะแล้วมาเจอกับเนยแท้ของอาราวีนะสุดยอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นให้ละเอียดใส่ปิงปองเอานี่ปิดไว้อะไรที่เขาไม่ใช้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวตอนเราปั่นมันกระเด็นขึ้นมาเพราะซอสมันร้อนปิดไว้โอเคอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรตอบได้ตอบได้รู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักเชฟเป็นคนยังไงเชฟบะต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 ะคุณชอบไหมครับไหมครับผู้ชายเชฟค่ะคือจุดมุ่งหมายคืออยากให้มันแบบว่าให้มันละเอียดกดทิ้งไว้คุณมันกระเฉาะจริงอ่ะอุ้ยดูดีมากเลยเชฟหนูไม่เคยทำเลยอ่ะว้าวมากว้าวเฮ้ยมันเหมือนซุปเห็ดนะเชฟใช่ซุปเห็ดกันได้ใช่ไหมใช่ครับเออนี่ถ้าเป็นซุปได้เลยเนาะเดี๋ยวเพิ่งใส่หรือเปล่ามึงรอก่อนกูไม่รอค่ะกูรู้ค่ะกูมาก่อนเลยมาก่อนการค่ะเฮ้ยหายรสชาติเป็นไงอร่อยมากอร่อยเนาะหอมไหมดีมากเลยอ่ะงั้นเหลือนิดนึงหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้ววู้ลิ้นไม่ร้อนหรอของก็เหมือนกันเนาะแต่ไม่เหมือนว่ะไม่เหมือนว่ะของเขาเค็มกว่าของเขาเค็มกว่าโอเคหมดละพักไปก่อนไอ้แก้มนั้นเหลือไหมคะนี่เดี๋ยวมีขวดตู้เย็นเลยหมดเลยปั๊บอ๋อจะใส่ไปในนี้วิ่งไม่ได้แบบหน่อยเอาเว้ยคืนนี้ยาวๆไปเว้ยโอ้ยโอ้ยบินโคลนไก่สุขภาพแข็งแรงไม่ดอกไม้บานชาบานเย็นกระดึ๊บ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 ไม่เอาไม่เลิกไม่เอาไม่เลิกเชฟเขาทำไปกระทะนี่แล้วอ๋อคือไปคือยังอยู่กระดึบ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 อยู่เลยเชี่ยวเสร็จแล้วพักไว้ใช่ไหมเชฟใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เห็ดที่เหลือลงไปนะครับ
ดูครัวฝั่งเชฟกับครัวฝั่งปิงปองนะฮะดูความโกลาหลนะฮะของฝั่งครัวบ้านนี้เปรียบเทียบแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนเห็นแล้วร้อนหรอมีการร้อนหรอคะเชฟนี่ลูกศิษย์ยายน้อยนี่นี่นี่จริงๆแล้ว KCG เขามีโปรดักต์เยอะแยะมากมายใช่ไหมใช่ครับเป็นเพราะว่า KCG เนี่ยเป็นผู้นำด้านเบเกอรี่แล้วก็อาหารตะวันตกของประเทศไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Imperial และ Alari และนำเข้าสินค้ากว่า40แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกโอ้โหเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าของเขาอร่อยแน่นอนต่อไปเราจะมาแต่งหน้าจานกันตอนนี้เราถือว่าได้ละได้แล้วครับเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟละแต่งหน้าจานกันเลยครับเชิญครับโอ้ใส่อาราวลี่ไปอีก2 1หมดเวลาโอ้บ้าครับไม่เหมือนเลยดูองค์ประกอบสินองค์ประกอบอะไรเค้าครบถ้วนสวยคนละแบบสวยคนละแบบคนละแบบแล้วเดี๋ยวเรามาชิมครับว่าโอ้ไม้เต็งเรามาชิมเลยดีกว่าชิมของเชฟกันก่อนได้ว่าจะเป็นยังไงวิธีการกินการชิมเนี่ยเราต้องตัดตรงไหนต้องมีส่วนไหนที่ต้องก็ตัดให้ได้เนื้อหมูแล้วก็ชีสโอเคขออนุญาตนะเชฟฉันก็คือได้เลยไหมตอนนี้ได้เลยหอมมากหอมทัฟเฟิลหอมทัฟเฟิลมากมันยังไงมาหกมาละเหรอหอมถ้าพร้อมละก็ไปเลยจ้ะอร่อยเนาะมันปกติผมรู้สึกว่าอาหารฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเลี่ยนๆแต่นี่มันหอมนวลมันกลมไปหมดเลยอะเชฟแต่รสชาติแบบเข้มข้นไม่มีอะไรแบบคือมีเบาเห็ดนุ่มๆตัดหนักโปรตีนไก่แล้วมันหมูหมูกับโปรตีนหมูแล้วมีชีสนัวๆแล้วหอมทัฟเฟิลตลอดทางเลยอร่อยมากโอ้แม่เจงโอ้มักเตงโอ้ยเฮ้ยอร่อยอันนี้อร่อยคือผมว่าระดับเชฟอาร์ตคือเขาอร่อยอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้มีมาดูคนดีกว่าว่าคุณทำตามมาเขารสชาติจะเป็นยังไงเมื่อกี้ของปิ๊กปองนะเชฟนะมานี่คุณให้ระดับแบบกรรมการท็อปเชฟไทยแลนด์นะปิติมากเขาเป็นท็อปเชฟไทยแลนด์เป็นกรรมการอุ๊ยคําแรกนี่รอลุ้นอยู่ฮะรอลุ้นว่าเชฟจะว่าไงคือกินปั๊บแล้วหันมามองเลยใช่อาย่านะครับอร่อยดีอาย่านะครับอร่อยดีว้าวทําไมถึงงั้นน่ะอร่อยมั้ยคะอร่อยอร่อยเดี๋ยวฉันขอชิมของเธอหน่อยแต่เนื้อไอ้ซอสอ่ะมันผลิตภัณฑ์เขาดีไงมันก็เลยมันมีรสชาติอร่อยอร่อยนี่อร่อยเลยแต่ไอ้โปรตีนน่ะหนูไม่แน่ใจว่าหนูต้องเป็นยังไงคุณฟลอยอะไรหรอเธอเปิดร้านอาหารฝรั่งเศสมั้ยว้ายฝรั่งได้เลยหรอได้นะแต่มันความกลมอ่ะมันไม่เท่าเชฟแต่ว่ารสชาติโดยรวมอ่ะอร่อยคุณลองกินดูโอ้แม่เต็งโอ้เต็งคุณลองชิมของตัวเองดูได้คือของเชฟมันจะมีความกลมมีความหอมพวกแบบพวกเห็ดอ่ะแต่ของพี่ปองอ่ะมันเข้มข้นจริงแต่ว่าด้วยกลิ่นอะไรมันยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชูนะเชฟเนาะใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนผัดเห็ดตอนผัดเห็ดด้วยใช่มันยังรสชาติเห็ดมันอาจจะมีขึ้นเยอะมากนะถามว่าอร่อยไหมอร่อยอย่างนี้เชฟถือว่าโอ้แม่เต็งโอ้เต็งขอบคุณค่ะเชฟ
เตงของเชฟโอไม่เตงโอไม่เตงโอเตงจ้าเออเนี่ยโอนะเตงไงโอนะเตงเอออย่าลืมนะคุณผู้ชมอยากกินเมนูไหนนะครับสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าทำตามแล้วทำตามเหมือนเราหรือเปล่าไม่รู้ส่งรูปให้เราดูกันบ้างนะฮะใน Facebook ก็ได้หรือว่าจะแปะใต้คอมเมนต์ของเรานี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribeสำหรับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับวันนี้เย่เชฟโอนาเตงหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากิน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 เลยอร่อยอร่อยภาษาฝรั่งเศสพูดอะไรเชฟอร่อยอร่อยจริงไหมเนี่ย